สวัสดีครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรอเฮ้ยนี่คือพี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าแบบ FC มารอพี่อ่ะมาดูพี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือยังถ้ากดแล้วขอบคุณน้องๆมากทุกคนจะแปลกหูแปลกตานะครับที่พี่ใส่แบบใส่ฮูดแคสเกมอะไรเงี้ยปกติไม่ค่อยใส่ฮูดออกกล้องนะครับก็จะแบบใส่แบบเฉพาะไปข้างนอกแต่ช่วงนี้ก็อากาศหนาวแล้วครับพี่ก็อยากจะบอกกับเด็กกระปกไม่ใช่สิอยากจะบอกกับ FC ที่น่ารักของพี่นะครับว่าใส่เสื้อกันหนาวกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นหวัดเป็นไข้นั่นเองเอาง่ายๆก็คือพวกมึงจะได้ไม่ตายห่าเลยวะได้ดูคลิปกูนานๆเข้าใจปะเพราะฉะนั้นก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับโอเคมาพอดีกระโปรงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพูดเรื่องนึงแล้วกันนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่น่าจะลงไฮไลท์ใน TikTok ไปนะครับแล้วก็มีพวกแบบพวกคนแก่ครับพวกแบบไอ้พวกเท่าๆพวกแก่ๆที่เล่นบล็อกฟุตมานานแสนนานแต่ก็ไม่มีปัญญาขึ้นค่าหัวเท่าพี่สักทีไอ้โง่ขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงไอ้พวกที่คอมโบวันช็อตนะว่าไม่ผิดฟังพี่เองดูปากพี่ว่าเองไม่ผิดวันช็อตไม่ผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นวันช็อตโมจิวันช็อตสายฟ้าวันช็อตดาบคู่โอเด้งอะไรก็ตามแต่ไม่ผิดนะครับแต่มันก็จะมีพวกที่ชอบร้องว่าเฮ้ยมึงก็เล่นวันช็อตนี่หว่ามึงก็ชนะเขาได้ก็มึงวันช็อตหนึ่งในนั้นคือกูแต่พี่ก็ยังย้ำหลายรอบว่าวันช็อตไม่ผิดมึงจะเล่นวันช็อตจะเล่นคอมโบอะไรมันก็ไม่ผิดคือมันอยู่ที่ฝีมืออ่ะไอ้พวกคนหัวเขาก็จะไม่ร้องกันนะครับเอ้ยคอมโบนี้โกงดูพี่เป็นตัวอย่างพี่ยังไม่เคยร้องเลยมั้งนะแต่จำได้นี่คือกูร้องแทบทุกคลิปแต่ก็ช่างมันแล้วกันเอาง่ายๆคือมันมีคนแก่คนหนึ่งแบบคนนึงอะครับมาเม้นในคลิป TikTok พี่ว่าบารมีดาบคู่กับบารมีปืนบู๊กอะครับคือมันจะสื่อว่าแบบถ้าไม่มีดาบคู่พี่ก็สู้ใครไม่ได้มึงเอามาถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่1-1ได้อินบ็อกซ์มาหลังไมค์เดิมพันตาละ5ล้านกูยิ่งร้อนกันอยู่ด้วยเช่นเดียวมึงจะเอาเป้าเข้ามาเดี๋ยวพี่จะแสดงให้ดูนะครับว่าวันช็อตมันโกงยังไงเอาล่ะพี่จะเลิกเล่นวันช็อตก็ได้นะถ้าทุกคนแบบว่าไม่พอใจอะไรนี้เดี๋ยวพี่จะถามก่อนคนดูรู้สึกยังไงกับวันช็อตนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยละกันส่วนพี่ก็เฉยๆนะเพราะว่าส่วนตัวพี่ก็ไม่ได้วันช็อตจ๋า 100% ก็มีวันช็อตแค่บางครั้งนะครับไม่ได้วันช็อตแบบทุกรอบเพราะพี่ก็ไม่ได้คอมโบโหดขนาดนั้นนะครับแต่กูเก่งอะคอมโบไม่โหดแต่กูก็เก่งเหมือนเดิมเอาล่ะทุกคนเนี่ยรู้สึกยังไงกับวันช็อตก็บอกพี่ทีแล้วกันนะครับเนี่ยวันช็อตเนี่ยมันผิดตรงไหนฮะมันผิดตรงไหนแล้วกูไม่โดนสักดอกเลยมึงจะไปไหนป้งเฮ้ยไปไหนลูกพี่นี่เห็นไหมอันเนี้ยก็วันช็อตเนี่ยมาวันช็อตเหรอเฮ้ยอันนี้ไม่วันช็อตแล้วอันนี้จะตุ๋ยละอันนี้จะตุ๋ยละอันนี้จะล้านละเอามาหนึ่งที่วงกูสวยคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บมึงจะไปไหนฮะสั้นคุ้งได้1คิวจะลาดเหรอ10หายแล้วเฮียเล่นผมประตูด้วยเอ้ยผมประตูสู้ยากนะผมประตูเนี่ยพี่ต้องใช้เชิงหนานิดนึงเอ้ยทุกคนยังไม่กดแล้วก็จะใครกดแชร์พี่อีกเหรอถ้าทุกคนกดพี่จะตบไปตัวนี้ภายใน3 2 1ไม่เชื่อก็กดดูโดนปัดไปสิไปไหนล่ะโอ้อยู่ข้างล่างไม่เฟี้ยวเลยแม่งนี่ไงโอ้ยยัดเคเผาปลาผองเหงือกผองเหงือกผองเหงือกถึกถึกจะถึกสักกี่น้ำเชียวเตะอัดหน้าไปหนึ่งดอกเดี๋ยวโมจิมาไงอ่ะเฮ้ยเขาบวกกันอยู่นะไอ้น้องมาทำไมนี่เจอกู1ตัวก็ยังเป็น1ตัวครับพี่ก็จะเล็งตัวนี้เหมือนเดิมไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามแต่ตายตายซะเถอะนะไอ้เหี้ยเอ้ยแบบมันเยอะจังว่ากูหาจุดยุทธศาสตร์แป๊บนึงมากูได้จุดยุทธศาสตร์แล้วปัดหน้าไป1ดอกตายครับ
ำไมหรอเลวันช็อตแล้วมันทำไมหรอร้องก็เปล่าไอ้แก่ไก่เองก็เปล่าวันช็อตไม่เป็นหรือเปล่าเลยร้องอ่ะร้องว่าคนอื่นเลวันช็อตนี่มึงคอมโบวันช็อตไม่เป็นเองก็เปล่าสิบห้าแล้วเออหลุดยี่โคตรแรงเลยรับนะขึ้นข้างบนแป๊บนึงมาพี่ได้จุดยุทธศาสตร์แล้วน้องๆเอาชิบหายแล้วกูอีกเกือบตายกูเกือบเละกูขึ้นแล้วเจอไม่อยู่เอ้ยเฮ้ยโอ้เกินไปปะไอ้เฮียเลยวันช็อตอ่ะโอ้ถ้ามึงไม่วันช็อตมันก็สู้กูไม่ได้หรอกครับเล่นโมจิอ่ะโอ้ยอ่ะเดี๋ยวนะมันก็เล่นได้แหละเออแต่มันแค่โมจิมันก็โกงอ่ะนะสรุปกูคลิปนี้กูอะไรเนี่ยตะกี้คือพี่พลาดเองนะครับถ้าพี่แบบไม่ประมาทเออใช่ทุกคนที่ลืมบอกไปทุกคนอย่าประมาทนะครับเวลาเจอโมจิพี่อยากจะแนะนำว่าเล่นสูงๆเอาไว้ถ้ามันหายไปไหนไอ้ไก่เราตะกี้เนี่ยตะกี้มันยังอยู่กับกูอยู่เลยมานี่ไอ้ไก่โมจิเฮ้ยมึงจะหนีกูอย่างเดียวเลยเหรอวะไม่กูไม่ตามละจังหวะนี้มึงเชิงมึงหนาโทษบางทีอ่ะตากูบอกแล้วย้ายพี่ได้สวนนี่งานเตะอัดหน้าไปหนึ่งดอกมึงพลาดละครับให้ซันคงได้สวนในจังหวะนี้บอกเลยตายมึงมานี่มึงจะไปไหนฮะไอ้ลูกกระจอกเรียบร้อยเอ้าโหตกน้ำตายอ่ะค่ะพี่ก็นึกว่าจะตึงกว่านี้อ่ะโมจิก็แค่กระจอกอ่ะครับก็คือผลพวกขี้แพ้ทุยเดี๋ยวนะสรุปคลิปนี้คือคอนเทนต์อะไรอ๋อคอนเทนต์ก็คือพี่จะมาบอกว่าไม่ผิดนะครับที่ทุกคนจะเล่นวันช็อตเผ่านั้นเผ่านี้หรือว่าเล่นเหลือนเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะเว้ยแต่เราก็สามารถที่จะหัวร้อนได้มึงเข้าใจป่ะคือคนโดนๆมันก็ต้องหัวร้อนเป็นเรื่องปกติละไม่เชื่อมึงก็ลองโดนลุมโดนร้อนเลือนดูลิ้นกูพันกันหมดแล้วตอนนี้โหยัดทุกสกิลที่มีจริงๆเลยซันคงเอาสกิลมั่วซันคูสกิลมั่วเฮ้ยๆเอาเฮ้ยโอแลกโอค้างก็ยังฆ่าได้เดี๋ยวๆไอ้ไก่นี่ใครนี่ฮะมึงเป็นใครนี่มึงชักจะเหิมเกิมกันไปละมึงมาเสือกได้ผิดเวลามากเลยมึงรู้ปะฮะไอ้นรกเอาวาร์ปเฉยโปรป่ะนี่เฮ้ยเอาเอ้ยฉันคงได้คิวเย็ดแค่พี่กดสกิลมึงว่าได้คิวเฉยเฮ้ยเข้าเซฟโซนได้ไงเฮ้ยไอ้กระจอกฮะลุยแลนเนอร์เข้าสิงเหรอไปเรียบร้อยบอกแล้วอย่าให้ฉันคงได้วันช็อตมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับก็แบบทุกคนคิดว่าพี่ก๊อตหรือยังครับกับคอมโบนี้พี่ไม่อยากจะอวยนะครับคอมโบนี้เป็นคอมโบที่ขอโทษกลัวสักพักที่สายฟ้าเต็มเซิร์ฟไม่เอานะ nope. พี่ก็อยากจะห้ามทุกคนนะครับว่าอย่าเล่นสายฟ้าเลยนะช่วงนี้ไม่เกิดเซิร์ฟพอแล้วอ่ะพี่ไปไหนก็เจอแต่สายฟ้า กูอยู่ไม่ได้แล้วเจอแต่สายฟ้าเกิดเสือมาซิปหายละอ๋อไอ้เหี้ยมันเข้ามาสุ่มเซิร์ฟแล้วมันเข้ามาสุ่มผลแล้วก็ออก
ดีมากเลยแล้วก็จะสุ่มตามนะครับแล้วก็ได้ผลสปินไอสัตว์เอามาเพื่อกูย้ายเซิร์ฟดีกว่ามึงออกเซฟโซนบ้างไอ้พึ่งเหอะเฮ้ยเอาว่ะไอ้เหี้ยมีคนบวกกันมีคนบวกกันต้องเจอสันคงยัดดาบไปหนึ่งดอกเนี่ยวันช็อตแต่มันไม่ตายไอ้เหี้ยกูโดนรัดพุ่งมาข้อเทโดนรัดเฉยเจอกูอาชิบโอ้สกิลเวลกูเล็งเป็น10วิอ่ะไอ้สัตว์อืมเล็ง10วิยังพลาดได้ตายซะตายเถาะนะตายกูเถาะตายโอ้ยไอ้ไก่เอ้ยแค่นี้มึงก็ไม่ตายเนาะมึงเหลือไว้เพื่อนแล้วแค่เนี้ยกูไล่ฟันเลยแล้วกันมาอืมเรียบร้อยเป็นไงอย่าเข้าใกล้ซันคุงถ้าไม่อยากแตกไม่อยากเสียค่าหัวก็อย่ามานัวกับพี่เป็นไงคำคมวันนี้โคตรตึงอ่ะไหนมีใครหน้าไหนที่จะร้องเกียดวันช็อตอีกหรือเปล่านี่แต่กูเนี่ยดูจากทรงแล้วไม่น่ามีใครเกียดวันช็อตนะครับกูคนเดียวมีกูอ่ะเหมือนคลิปเนี่ยกูทำมาเพื่อด่าตัวเองอ่ะก็ช่างมันแล้วกันนะครับว่าน้องๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ว่าทุกคนคิดยังไงกับเนี่ยแบบคอมโบวันช็อตอะไรเงี้ยนะครับก็บอกกูทีเพราะพี่อยากรู้ส่วนตัวพี่ก็คิดว่าก็เล่นได้นะก็อย่างที่พูดต้นคลิปเลยมันไม่ผิดหรอกมันเล่นได้มีแต่พวกเออๆครับหรอกก็แบบเฮ้ยมันฉัดมันน่าเกลียดนะเว้ยโถทุยสัตว์มันเล่นได้ครับไอ้ไก่เอาไว้คลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ไปด้วยแล้วอย่าลืมไก่ตันสันคงนะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเล่นมาตั้งนานลืมขายไก่ตันสันคงได้ไงอ่ะครับก็อย่าลืมไปซื้อไก่ตันสันคงด้วยละกันสำหรับวันนี้บ๊ายบาย